พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ผู้บริโภครถแท็กซี่สาธารณะทุกท่านแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็สถานะการเป็นอยู่แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวดึงหลุดออกไปเลยดึงหลุดออกไปเลยดึงหลุดเอาดึงไปสุดมันจะได้ทำท่าต่อไปได้ไอ้ถอนเกงตัวเองก่อนไม่ใช่หรือครับถลกนิดถลกมาถลกมาถลกนิดนึงน้องมีสายเกงไหนเปล่ามีครับถลกเลยถลกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงเจอตอนนี้แท็กซี่ยังคงให้บริการทุกท่านด้วยความปลอดภัยไม่มากก็น้อยแต่ถ้าท่านใดที่ขึ้นแท็กซี่แล้วรู้สึกว่าแท็กซี่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหน้าตาไม่ไว้วางใจท่านลงได้ครับแล้วขึ้นท่านใหม่แต่ท่านขึ้นไปแล้วแท็กซี่บริการท่านดีผมขอกลับดีใจด้วยตัวนี้หมดอยู่แล้วเห็นไปทางโน้นแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณโวยยิ้มเขายังตัวมีหมดตัวมีสนับอันนี้สมมติว่าเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อนะครับเราถอดยังไงครับเราตอนนี้ทำได้เต็มที่เลยเมื่อกี้มันเป็นมนุษย์มันอาจจะไม่เหมาะสมการถอดยังไงถอดยังไงเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนถ่ายไว้ไว้เป็นแล้วยังไงต่อถ่ายเห็นหน้าผู้ต้องหาดึงเลยดึงเลยดึงให้มันหลุดไปได้ดึงแบบนั้นนะดึงง่ายไหมไม่ง่ายครับเพราะอะไรเพราะว่ามันติดนี่อยู่ครับเปิดก็เหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็อยากจะหวังว่าให้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายของเมืองไทยกับชมรมแท็กซี่ผมให้สัญญาครับกับสื่อมวลชนทุกท่านถ้าผมไม่ตายซะก่อนแล้วออกมาจากคุกได้สัญญาครับว่าผมจะกลับมารับใช้ประชาชนอีกครั้งจะในฐานะไหนผมเชื่อผมจะทำให้ดีที่สุดถอดกางเกงในถอดกระโปรงออกนอกตัวของเหยื่อเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปครอบต่อปากก็คือขึ้นมาเหนือตัวถูกต้องไหมขึ้นไปถ้าเราขึ้นรถแท็กซี่มาพนักงานคนขับแท็กซี่รู้สึกว่ามีหน้าตาบึ้งตึงขึงขังคืออารมณ์ไม่คงที่ละเราสามารถเปลี่ยนได้ถูกไหมครับทุกท่านเปลี่ยนได้ถูกไหมครับประชาชนหรือผู้โดยสารควรจะนั่งตรงไหนที่เราบอกว่าด้านหลังหลังเมื่อกับผมนี่ครับประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับแล้วใครลองผู้หญิงน้องเหมือนตอนลองนั่งหน่อยวางเข้าด้านโน้นก็ได้น้องครับเลยทางนี้เอามาทางนี้เดี๋ยวข้าทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกอันนั้นมันกว้างๆมาทางนี้เนี่ยนั่งตรงนี้ไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ตรงนี้ปลอดภัยครับถ้าเดี๋ยวมาควรว่าเราบอกว่าผู้โดยสารถ้านั่งหลังคนขับตอนนี้มันจะปลอดภัยเพราะยังไงผมชี้แจงกับสื่อนะครับถ้าผมเป็นคนขับถูกไหมฮะผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังซึ่งผู้โดยสารสามารถมองเห็นซ้ายและขวาของคนขับได้ว่ามืออยู่ตรงไหนพวงมาลัยข้างล่างจะจับอะไรมองเห็นจากด้านหลังได้หมดครับถูกไหมฮะแต่ถ้าอยู่ฝั่งโน้นแล้วผมขับเบียดฟุตบาทซึ่งถ้าเป็นกำแพงเปรียวแบบนี้ขับเบียดปุ๊บผู้โดยสารลงไม่ได้ถูกไหมครับกว่าคุณจะขยับตัวมาลงด้านนี้ผมลงไปคุณก็เรียบร้อยเหมือนเดิมว่าแท็กซี่ก็จะข่มขืนแท็กซี่ก็ทำนู่นทำนี่พูดอ่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าเบาะซ้ายปลอดภัยเชิญครับลิฟต์ฟุตบาทเจอแน่นอนกระแบงหรือไม่ก็ต้นไม้ถูกไหมฮะหรือรถวิ่งอยู่คุณจะกระโดดลงไปผมก็ไม่ว่าครับประเด็นที่พี่ถามผมว่าโดนกัด
มีบาดแผลไหมอันนี้เดี๋ยวเรารอฟังกับทางแพทย์เนาะถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการให้ผมไปตรวจยังไงเนาะเดี๋ยวเรารอฟังทางนั้นนายคมสันทำลักษณะนี้กับเหยื่อชาวต่างชาติมา 4-5 รายผมทำตอนไหนครับที่คุณเอาไปลงข่าวผมฝากนะครับฝากนะครับผมเชื่อว่าคุณได้ยินและได้ฟังทุกรายการแน่นอนคุณเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนเอาความจริงครับนะครับเอาความจริงครับเมืองไทยได้เจริญขึ้นครับเมืองไทยได้เจริญขึ้นครับนี่คือชุดที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุนะฮะพวกชุดที่เขาใส่ในวันเหตุประกอบตามภาพวงจรปิดเสื้อกางเกงรวมทั้งเราไปติดตามหาทรัพย์สินของเหยื่อหรือผู้เสียหายก็มี iPad 1เครื่องนะฮะรวมทั้งเงินที่กินเงินที่เขาได้ไปเนี่ยเท่าไหร่นะ 9,000 บาท 9,000 บาทตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับ300